สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Soul Channel วันนี้อยู่กับเรา Need for Speed Heat วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถ Blue Ix Grand National ซึ่งเป็นรถที่ดอมใช้ขับในฟาสต์ภาค4เอาละจังหวะนี้ละในฉากปล้นน้ำมันที่สาธารณรัฐโดมินิกันโดยรถที่ขับนั่นก็คือ Blue Ix Grand National ซึ่งเป็นฉากแรกๆในการเปิดตัวของฟาส4นะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ใครหลายๆคนยังจดจำกับรถคันนี้ได้ดีนะครับเจ้า Blue Ix คันนี้นะครับเป็นจังหวะที่รถของดอมนั้นจะต้องขับรถลอดรถน้ำมันนะครับดอมน่ะมีโอกาสเพียงแค่ 50-50% เท่านั้นซึ่งดอมก็สามารถขับเจ้ารถบูอิกคันนี้นะครับผ่านไปพร้อมกับเลตตี้นะครับที่นั่งลุ้นอยู่ในรถได้แบบฉิวเฉียดแบบสุดๆนะครับจนกลายเป็นฉากในตำนานที่ใครหลายๆคนครับนั่งลุ้นแบบเสี่ยงตายนะครับที่ทุกคนจะได้ไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนนะครับในฉากนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเปลี่ยนบอดี้นะครับกับตัวล้อนะครับเอาที่พอดีแล้วกันนะเพราะว่าชุดแต่งมีไม่ค่อยเยอะนะครับตรงนี้หลังจากที่เราตกแต่งบอดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เราพอใจละนะครับต่อไปเราไปดูตัวเครื่องยนต์นะครับที่ผมแต่งไว้นะครับตรงนี้ของผมจะใช้เป็นเครื่องของV12 นะครับวางเครื่อง V12 แล้วก็ 5.2 ลิตรนะตัวนี้นะครับส่วนที่เรามาเปลี่ยนก็คือเป็นของ Ultimate Part หมดเลยนะครับตรงนี้นะไล่เป็นของ Ultimate Part หมดแล้วตรงนี้ผมใช้เทอร์โบตอนนี้ผมใช้เป็น Duo Turbo นะเป็นเทอร์โบคู่นะครับในส่วนของโช๊คเราก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเป็นส่วนที่เน้นไปทางด้านที่เป็นพวงรูปพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายนะพวงมาลัยแล้วก็รูปธงนะครับเราพยายามจะให้มันอยู่โซนด้านซ้ายล่างนะครับให้มากที่สุดนะรถคันนี้มันไม่สุดนะไม่ต้องซีเรียสนะครับตัวเบรกผมเลือกเป็นเบรกแบบอึดเบรกติดเลยนะครับตัวยางตรงนี้ของผมเป็นแท็กไทนะครับให้สามารถที่จะขับบนถนนทางแข่งปกติได้ดีนะตัวนี้คลัชนะครับเป็น Elite Plus นะครับเกียร์ตรงนี้ผมใช้เป็น6สปีดนะครับเกียร์ได้แค่6สปีดนะแล้วก็เฟืองท้ายก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แท็กนะครับด้านซ้ายสุดพยายามเป็นรูปพวงมาลัยกับรูปธงนะเหมือนเดิมนะครับเสียงเครื่องยนต์ครับดูกลืมหน่อยได้ยินเสียงเทอร์โบด้วยครับโอเคครับประมาณนี้นะแล้วก็เราก็ไปลองเทสสนามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกับเจ้า Blue Ix คันนี้กันนะครับเราทดสอบกันอยู่ที่สนามโซนิกนะเป็นสนามทดสอบของเราออกตัวนี้ก็อาจจะพอๆกับเพื่อนนะครับนี่ผมใช้เบรกแบบหนึบๆไปเลยนะครับมันเลยปัดอัตราการเร่งก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าจะยากตรงที่ในการเข้าโค้งต้องกะจังหวะดีๆโค้ง
ค่อนข้างจะยากหน่อยนะแต่ถ้าทางตรงนี้ผมว่าแรงเอาเรื่องนะครับตรงนี้นะเจ้าบูลอีกคันนี้ดูดิข้างหน้านี้จะหลุดโค้งไหมเฮ้ยเข้าไม่ได้โอ้ได้ไหมเนี่ยได้อยู่จังหวะเมื่อกี้คือเหมือนเหินขึ้นเนินหน่อยนึงนะเบรกไม่ได้เลยเมื่อกี้ลอยเลยโอ้ยชนอยู่จะหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดเกือบสามจุดศูนย์ก็จบไปแล้วนะครับกับการทดสอบรถของเราครับกับเจ้าบลูอิกนะครับหลังจากที่เราไปทดสอบลองขับขี่ดูแล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะผมว่าในการเข้าโค้งเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับในส่วนนี้แต่ส่วนทางตรงเนี่ยรถคันนี้เหมาะกับการแข่งทางตรงมากเลยนะครับอัตราการเร่งถือว่าโอเคเลยช่วงปลายนี่จะไหลหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรถของดอมนะครับโดมินิกดอมนะครับในหนังเรื่อง Fast and Furious นะครับอันนี้เป็นภาค4นะตอนเปิดตัวนะครับเราจะเห็นเลยนะครับรถคันนี้ที่ว่าไปปนน้ำมันนะครับผมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจคลิปของเรานะครับเพื่อที่จะให้ทีมงานของเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับขอบคุณครับ